นอกจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของคณมอสัญจรนะครับเรื่องของบทบาทต่างๆของทางสีรรัฐมนตรีโดยทางรัฐบาลนะครับก็ตอนนี้เตรียมที่จะทบทวนนะครับเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่และพิจารณาปรับรูปแบบนะครับรายการสายพระราชาที่ออกอากา,กาศในช่วงคืนวันศุกร์นะครับค่ำๆส่วนการอนุมัติโครงการต่างๆก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับเรื่องนี้นะครับก็ชี้แจงมาโดย นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานตามปกติเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการนะครับแต่การใช้อำนาจต้องพิจารณาตามความเหมาะสมรวมไปถึงการอนุมัติโครงการสำคัญสำคัญจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับซึ่งหลังจากนี้พักการเมืองสามารถหาเสียงและดำเนิเนกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ ไปฟังเสียงคำชี้แจงจากอาจารย์วิษณุกันดูครับร,รัฐบาลนี้ไม่ใช่คณะมนตรีที่รักษาการใครจะเอาไปค่อนขอดอะไรก็ตามก็มันไม่ใช่เพราะว่าถ้าใช่รัฐมนูญจะบอกเลยว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่แล้วรัฐมนูญบอกว่าไม่ใช่เลยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาตีความด้วยนะกลับบอกว่าเป็นคณะมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกระทั่งถึงเวลาที่คณะมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งเขียนเหมือนกับไม่เหมือนกับเวลาที่มีการยุบสภาหรือรัฐบาลครบวาระหรือกรณีที่นายกลาออกหรือคอรมอรลาออกหรือถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาแยกเอาไว้เป็นตัวอย่างกัน mm. เมื่อเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มก็ย่อมปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลไปตามที่กฎหมายให้ทำ เป็นมุมของกฎหมายนะครับอาจารย์วิษณุชี้แจงแล้วนะครับค่ะมาดูฝากฝั่งรัฐบาลบ้างนะคะทางด้านนายพุทธพงศ์ปุลกันปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อรัฐบาลยังมีอํานาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินท่านนายกรัฐมนตรีก็สามารถลงพื้นที่ตรวจราชการได้เป็นปกติแต่ต้องระมัดระวังในการพูดถึงโครงการบางโครงการที่อาจมองว่าเป็นการชี้นําให้กับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง แต่หากเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนหรือนโยบายต่อเนื่องที่ทำอยู่แล้วยังทำได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนต้องระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการแล้วก็ไม่สามารถขึ้นเวทีเพื่อชี้นำผู้สมัครพักใดพักหนึ่งได้ส่วนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรน,นอกสถานที่อย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะก็ต้องมีการทบทวนว่าจะมีอีกหรือไม่ และจะมีการปรับรูปแบบรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์ด้วยเพื่อความเหมาะสมซึ่งจะเริ่มจากวันศุกร์นี้เป็นต้นไปเลยก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการปรับรูปแบบรายการนะครับค่ะทีนี้มาดูรัฐมตสี่ท่านที่อยู่ในสังกัดพักการเมืองนะครับคุณกอบศักด์ูตะกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับดรกอบศักด์บอกนะครับว่าที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐ ยืนยันเสมอว่าหลังพระราชกิจสีการเลือกตั้งประกาศใช้นะครับทั้ง4รัฐรมนตรีที่สังกัดพ,พรรคพลังประชารัฐจะหารือกันเพื่อกําหนดวันลาออกที่เหมาะสมโดยในส่วนงานที่รับผิดชอบของทั้ง4คนนะครับตอนนี้ก็เก็บงานกันเกือบหมดแล้วนะครับก็4ท่านคุณสนทิรัตน์คุณสุวิทย์นะครับดกรกอบศักด์แล้วก็คุณอุตมะเนี่ยค,คาดว่าเร็วนี้แหละ,ะน่าจะชัดเจนละเรื่องของอการ วางมือนะครับเรื่องของรัฐมนตรีทั้ง4ตําแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นห่วงเวลาไหนนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีผู้สื่อข่าวถามดรกอบศักดิ์เนี่ยเรื่องของงานต่างๆเพราะว่าอาจารย์กอบศักดิ์เนี่ยดูเรื่องของกฎหมายโหกฎหมายเยอะมากมีการแก้ไขกฎหมายเป็นร้อยฉบับเลยก็ท่านบอกว่าตอนนี้ดูแลเกือบหมดล้ครบแล้วนะครับก็ พร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวนะครับทั้งสี่ท่านเลยนะครับจับตาช่วงนี่แหละสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะคะน่าจะมีการหารือกันระหว่างสี่รัฐมนตรีว่าวางเมื่อไหร่คือทั้งสี่ท่านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองมือใหม่ของจริงไม่ใช่นักการเมืองอาชีพตั้งแต่แรกนะครับมาเดี๋ยวติดตามกันนะครับ